แต่ก่อนทางร้านมะเขือป่องมะเขือแท่หอมมะใหญ่พริกขี้หนูกระเทียมมะนาวหอมแดงถุงละ10 บาทครับกระเช้าคณะกวางตุ้งปลาบึ้งจีนตัวบักยาวจะอมตำละ10 บาทกระลำปีหัวละ15 บาทเป็นไงบ้างครับลุงตัวนี้ช่วงนี้ขายดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นมาครับเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้คนอยู่บ้านเยอะคนไม่ออกเมื่อก่อนเขาก็ไปห้างไปอะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปแล้วเขารอซื้อผมก็อ๋อแต่ก่อนจะขายได้ประมาณ80% คือยังไงก็ไม่หมดนะยังไงก็ไม่หมดเดี๋ยวนี้จะขายได้90 หรือ 100%เลยก็คือขายหมดเลยวันหนึ่งลงทุนกี่บาทครับลุงอย่างทั้งประมาณหมื่นมีค่าน้ำมันค่าอะไรก็อยู่ที่หมื่นเสร็จแล้วกำไรเท่าไหร่ครับน้ำมันแล้วขายหมดเกลี้ยงเลยก็2,000เกือบ3,000เฉพาะช่วงนี้จะได้อย่างนี้นะแต่ก่อนถ้าก่อนหน้านี้ล่ะครับก่อนนี้ผมได้1,000 กว่าบาทถึง2,000นะเมื่อก่อน5 ใบ 20รถเล่พุ่มพวงตลาดไทยนะวันนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ500 คันเราใช้โครงการที่ชื่อว่าตลาดไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิดนะครับตอนนี้เราก็ร่วมทำกับกรมการค้าภายในธงฟ้าทางกรมค้าภายในเนี่ยก็สินค้าในราคาถูกเช่นไข่ไก่เช่นน้ำมันพืชเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ในส่วนของปลากระป๋องมาขายให้กับรถเล่กับข้าวพุ่มพวงเนี่ยเพื่อไปจำหน่ายตามชุมชนและตามบ้านในราคาถูก